สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตการชำต้นไม้แบบต่างๆนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือได้ประมาณ3วันแล้วนะคะสำหรับการชำการชำอันนี้แบบที่1การชำใส่น้ำนะคะแบบที่2ที่อยู่ข้างหน้านี้คือการชำใส่ขวดพลาสติกปิดแน่นเขาเรียกว่าการควบแน่นการชำแบบควบแน่นต่อมาภาพที่อยู่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือการชำลงดินใส่ขวดพลาสติกอันนี้คือยอดดาวเรืองกำลังทดสอบดูว่าชำลงดินกับไอ้ที่แช่น้ำไว้เฉยๆอะไรจะออกรากดีกว่ากันอันนี้เป็นยอดจากต้นที่แก่แล้วมันออกดอกก็เลยเด็ดยอดดอกออกก็เหลือแต่ยอดอันนี้คือสะระแหน่แล้วค่อยมาติดตามผลอีกนะคะสวัสดีค่ะ